กับคู่นี้เลยเขาไม่ค่อยบอกสื่อว่าเขาเป็นอะไรกันสำหรับหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ที่เพิ่งจะผ่านวันเกิดของหนุ่มโตมาหมาดๆ20มกราคมที่ผ่านมานี้เองค่ะแต่ว่าผู้ประกาศข่าวสาวสวยน้องไบรท์เขาก็นี่เขียนการ์ดทำการ์ดอวยพรไปให้สวีทหวานจนน้ำตาลเรียกพี่เลยอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะมีข่าวดีกันคะแม้จะไม่ยอมเผยต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างเป็นทางการว่าคบหาดูใจกันอยู่แต่ความหวานของผู้ประกาศข่าวสาวไบรท์พิชยทัณฑ์และนักร้องนักเปียโนหนุ่มโตศักดิ์สิทธิ์ก็มีโมเมนต์สวีทหวานผ่านสื่อให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดครบรอบวันคล้ายวันเกิด31ปีของนักร้องหนุ่มสาวไบรท์ก็ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความอวยพรวันเกิดให้หนุ่มโตหวานชนิดที่เรียกว่าน้ำตาลเรียกพี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะอ้วนจ๋าอ่านเรียงความเหมือนเดิมทุกปีนะจ๊ะซึ่งแฟนคลับได้เห็นก็ฟินไปตามๆกันโดยเฉพาะคำว่าอ้วนจ๋าทำเอาหนุ่มโตออกอาการเขินอมยิ้มพร้อมบอกเป็นคำแซวเล่นๆขำๆปกติไม่ใช่คำเรียกแทนอะไรค่ะผมไม่ได้อ้วนนะฮะผมเขาก็แซวปกติไม่อยากแกล้งปกติไม่มีอะไรครับผมไม่ได้อ้วนเนี่ยผมเลยไม่ร้อนตัวครับผมเลยรู้สึกว่ามันเขาคงแซวเล่นๆในขำๆนะผมคิดว่าเหมือนกับเราแซวเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรครับพอมีเวลาก็มีไปกินข้าวบ้านเป็นเรื่องปกติครับแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละคนก็ต้องทำงานอยู่ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราทุกคนกำลังสนุกกับการทำงานทั้งสองคนเลยครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่งานกำลังแบบอยู่ในจุดที่เราแบบตื่นเต้นกับงานมากฉันอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมยังใช้เวลากันก่อนครับผมนะครับแม่เรามีข่าวเร่งๆเลยไม่มีครับผมก็ผู้ใหญ่ไม่ได้เร่งอะไรครับว่ายังไงล่ะจ๊ะอ้วนจ๋าก็ไม่ได้อ้วนนะคะก็เลยไม่ได้ร้อนตัวอะไรจ้ะนะฮะไม่อ้วนก็ไม่อ้วนไป